สิ้นสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารมรณภาพอย่างสงบสิริอายุ85ปีสิ้นสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมมรณภาพอย่างสงบสิริอายุ85ปีพรรษา65หลังเข้ารับการรักษาวันที่15มีนาคม2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 15 นาฬิกาสมเด็จพระวรรณรัตน์ จุลพรหมคุโตอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมมศและอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธได้มรณภาพอย่างสงบสิริอายุ85ปีพรรษา65ทั้งนี้หลังจากอาพาธด้วยโรคมะเร็งและรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประวัติสมเด็จพระวรรณรัตน์มีนามเดิมว่าจุลพราหมณ์พิทักษ์เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่17กันยายน2479ที่บ้านเกาะเกตตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดบิดามารดาชื่อนายจันทร์และนางเหลยพราหมณ์พิทักษ์เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อเดือนนกคอ 0.2499 ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นสุจิตโตเป็นพระอุปัชฌาย์พระวินัยบัณฑิตถาวรฐานุตโรวัดคิรีวิหารจังหวัดตราดเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูวิสุทธิธรรมพานแจ่มธรรมสาโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์พศ2495สอบได้นักธรรมชั้นเอกพศ2516สอบได้ประโยคปรริยธรรม9ประโยคจากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารสร้างผลงานอันทรงคุณูปการในหลากหลายด้านอาทิด้านสาธารณูปการดูแลการบูรณปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเสนาสนะวัดบวรนิเวศวิหารให้งดงามมั่นคงถาวรด้านสาธารณสงเคราะห์จัดตั้งทุนชาปนกิจสงเคราะห์วัดตรีทศเทพจัดหาทุนสมทบสร้างตึกวชิรยานวงศ์ตึกวชิรยานสามัคคีพยาบาลและตึกพปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดหาทุนสมทบสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีสร้างตึกโรงพยาบาลตราดรับอุปถัมภ์นักเรียนโรงเรียนวัดคิรีวิหารและโรงเรียนมัธยมคีรีเวชรัตนูปถัมภ์จังหวัดตราดแจกทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นต้นงานพิเศษพศ2541ตรวจการคณะสงฆ์ภาค3ธรรมยุทธจังหวัดสิงห์บุรีอุทัยธานีลพบุรีและตรวจการคณะสงฆ์ภาค7ธรรมยุทธในจังหวัดเชียงใหม่ด้านการศึกษาสงฆ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นแม่กองทำสนามหลวงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกอีกทั้งจัดให้มีการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมกับธรรมศึกษาที่มีการเปิดสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์เคยเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการธรรมยุทธเป็นพระอุปัชฌาย์กรรมการสนามหลวงแผนกบาลีแม่กองทำสนามหลวงกรรมการฝ่ายศาสนาศึกษาของมหาเถรสมาคมผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นกรรมการชำระพระไตรปิฎกฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามและอื่นๆอีกมากมายสมณศักดิ์พศ2552ได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ภาระหน้าที่พิเศษ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันที่15พฤศจิกายน2551เจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนีปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัวพระยานมาศพระนำและราชรถน้อยรถพระนำอ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่พระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีวันที่9เมษายน2555สมเด็จพระวรรณรัตน์ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัวพระยานมาศพระนำและราชรถน้อยรถพระนำอ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่พระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอีกวาระหนึ่งส่วนภาระหน้าที่พิเศษยากที่จะหาผู้ใดทำหน้าที่นี้ได้ในยุคปัจจุบันคือการที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมเป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวงปฏิทินจันทรคติไทยและให้ความเห็นก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปีนอกจากนี้ยังเดินหมุดและคำนวณปฏิทินปัคคณนาสำหรับวันลงอุโบสถให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ด้วยสุดหวานมะปรางแต่งหนุ่มตำรวจเตรียมสร้างเรือนหอเฉียด100ล้านมะปรางแต่งหนุ่มตำรวจพันตำรวจโทดร.ชรพรประกฤษบอกไม่ใช่สเปคแต่ไม่รู้ไปชอบไม่ลืมหูลืมตาตอนไหนชมน่ารักอบอุ่นชอบทุกเวอร์ชั่นของสามีสั่งทำแหวนแต่งงานสายมูเพื่อหนุนเรื่องความรักมะปรางวิราการหรือมะปรางกุลภัสสรเสนีตันติภากุลควงแฟนหนุ่มพันตำรวจโทดร.ชรพรประกฤษเข้าพิธีวิวาห์ณโรงแรมวอลด็อกแอสโทเรียโดยทั้งคู่ได้เผยถึงความรักความผูกพันกันจนนำไปสู่การใช้ชีวิตครั้งนี้ว่ามะปรางอยากพูดคำนี้มานานแล้วขอบคุณที่มางานหนูนะคะหัวเราะสวัสดีค่ะความรู้สึกสำหรับวันนี้เมื่อเช้ามีพิธีมั่นรดน้ำสั่งยกน้ำชาและมีฉลองเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เลยแล้วก็มาเจอพี่สื่อก็ดีมากดีกว่าที่คิดไว้เลยค่ะหายตื่นเต้นหมดทุกอย่างเพราะทุกอย่างออกมาได้ดีมากๆก่อนมาถึงวันนี้ตื่นเต้นมากกินยานอนหลับทุกวันหัวเราะไม่ดีนะคะคุณผู้ชมตื่นเต้นจริงๆคิดเยอะวางแผนเยอะเพราะไม่อยากให้เขาเหนื่อยอยากให้เขาออกมาหล่อเลยก็เลยจัดแจงเองทุกอย่างร่วมกับออร์แกไนซ์ถามว่างานออกมาตามคอนเซปต์หรือตามความฝันเลยไหมใช่ค่ะที่จริงหนูเป็นคนหวานนะหัวเราะก็ออกมาเป็นอย่างที่คิดหมดเลยค่ะก่อนที่จะมีวันนี้ได้ผ่านอะไรกันมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยชอนก็จากวันที่เจอกันจนถึงวันนี้ก็3ปีแล้วผ่านเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่เราผ่านไม่ได้มีแต่ความสุขเราใช้คำว่าร่วมทุกข์และร่วมสุขมาด้วยกันพอสมควรแล้วพอถึงวันนี้ก็ได้คิดว่าถึงเวลาอันเหมาะสมที่ทำพิธีกันครับทำไมถึงเลือกมะปรางประทับใจตรงไหนชอนปกติครับผู้ชายเวลาคุยกับแฟนหรือคนรักเรามักจะบอกเสมอว่าเราจะทำให้คุณมีความสุขนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาตอบผมกลับมาว่าทุกข์ก็ได้ก็เลยมั่นใจครับชีวิตจริงคู่ครับมีทั้งสุขและทุกข์ปกติแต่ถ้าเราจะมีความสุขให้ได้มากกว่าความทุกข์เราก็ต้องทุกข์เป็นด้วยผู้หญิงคนนี้ก็มั่นใจครับว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรืออุปสรรคแบบไหนก็แล้วแต่เราจะผ่านไปได้ทุกเรื่องครับมะปรางไม่ต้องสุขตลอดหรอกทุกบ้างก็ได้มะปรางเข้ามาเติมสีสันให้ในชีวิตชอนแน่นอนครับคือผมแทบจะไม่ค่อยได้ติดตามสื่อหรือดูทีวีเป็นประจำปกติเรียนกับทำงานตลอดตั้งแต่รู้จักเขาตอนนี้อินสตาแกรมก็ต้องเริ่มแล้วครับหัวเราะคือผมมีอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้เล่นก็ต้องเล่นมากขึ้นมะปราง เพราะเราทักไงแล้วก็ถามพี่ทำไมไม่รีโพสต์ของหนูเลยหัวเราะเขาก็เลยเล่นกลัวเราน้อยใจข้าชมฝ่ายชายเป็นคนน่ารักอบอุ่นมากรางเขาเป็นคนน่ารักมากละมุนอบอุ่นใจดีพึ่งพาได้เฮยมีอย่างนี้จริงๆเหรออ้าวมีนะเป็นแบบนี้เลยเขาเป็นคนน่ารักจริงๆบางทีปรางเบื่อก็สามารถพิงหลังไปที่เขาได้เลยเพราะพี่เขาเป็นความละมุนสูงสุดในชีวิตแล้วไม่ใช่สเปคไม่รู้ไปชอบแบบไม่ลืมหูลืมตาตอนไหนเป็นคนที่ไม่ได้มูนะเลือกเองเลยทีแรกที่เจอก็ไม่ได้คิดว่าจะใช่เพราะไม่ใช่สปกขาวๆเราชอบแบบเกรทวรินทร์เนอะแต่นี่มาขาวเลยมีมุ้งมิ้งด้วยไม่ใช่สปกเราแล้วไปชอบไม่ลืมหูลืมตาตอนไหนก็ไม่รู้จริงๆพี่ละชรก็อย่างที่เรียนไปก่อนหน้าว่าเก่งครบทุกด้านและไว้วางใจได้ทุกเรื่องและมั่นใจว่าเขากับผมจะมีความสุขเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆที่วันนี้มากันเยอะมากเยอะแยะแบบไม่มีโอกาสต้อนรับได้ครบทุกคนเลยมีทั้งญาติพี่น้องเพื่อนๆของเขาเพื่อนในวงการก็จะให้สัญญานะครับว่าจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนที่ทุกคนรอบตัวเขาให้ความเอ็นดูให้ความรักมาครับมะปรางเมื่อกี้หนูร้องไห้จนพี่ชาติต้องซับหน้าหนูไม่รู้จะยังไงเลยบนเวทีตอนแรกหนูคิดว่าเตรียมคำพูดมาในหัวแล้วจะพูดอะไรบ้างแต่พูดได้แค่ว่าหนูจะดูแลพี่ค่ะแล้วก็ร้องอย่างเดียวเลยจนพี่เดี่ยวสุริยนต์อนุนวัฒนกูลงั้นสัมภาษณ์พี่ผู้ชายก่อนแล้วกันครับหัวเราะจะให้พูดเหมือนบนเวทีอีกเหรอเดี๋ยวก็ร้องอีกหัวเราะก็จริงๆตั้งใจมากที่จะเป็นภรรยาที่ดีของพี่จะดูแลพี่ครอบครัวพี่และจะเป็นเหมือนเดิมที่เป็นมาแต่จะน่ารักขึ้นกว่าเดิมจะเป็นน้ำตาซึมพาร์ทเนอร์พี่ในทุกมิติและอย่างที่บอกไปว่าเวอร์ชั่นไหนของพี่ก็ตามหนูชอบหมดถึงจะเป็นเวอร์ชั่นเต้นเมื่อกี้หนูก็ชอบแล้วก็จะอยู่ด้วยตลอดไปนะจ๊ะยิ้มชอนขอบคุณครับเหมือนกันค่ะยิ้มก็จะสัญญาและดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ดีที่สุดอย่างที่พูดไว้และเพื่อจะตอบแทนบุญคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้รวมถึงกัลยาณมิตรรอบๆตัวเขาที่ให้กำลังใจมาคือเขามีค่าขนาดนี้ผมก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดมะปรางแหวนวงนี้พี่ชอนให้มาเข้าแหวนแต่งงานออกแบบเพื่อให้ส่งเสริมเรื่องความรักชอนวงนี้2กะรัตครึ่งน้ำ100ครับคือเขาเป็นคนชอบดอกไม้ก็เลยพยายามทำให้ออกมาเป็นดอกไม้ครับจะได้มีดอกไม้ติดตัวตลอดมะปรางก็คือมูด้วยหัวเราะเรามีการดูดวงว่าจะทำเครื่องเพชรยังไงให้เสริมคู่รักหัวเราะนี่ก็เป็นเพชรมูของพี่ชอนจะเป็นเพชรสีน้ำตาลของปรางจะเป็นลายอินฟินิตี้ควายก็มูนะคะหัวเราะก็ดูมาว่าอะไรเสริมกันแหวนเป็นแบบไหนเข็มกลัดเป็นแบบไหนอันนี้ของที่ร้านพี่ชอนเขานะคะฝากด้วยค่ะแพลนฮันนีมูนที่อังกฤษสถานที่พบกันครั้งแรกชอนเรื่องแพลนจะมีน้องจริงๆก็ตั้งใจจะมีครับแต่ช่วงนี้มีสถานการณ์โควิดและห่างหายจากการเที่ยวมาพอสมควรอย่างแรกที่ทำก็คงต้องบินไปเที่ยวก่อนหัวเราะมะปรางเที่ยวก่อนแล้วถ้าได้อะไรมาเป็นของแถมก็ว่ากันนะคะก็วางไว้ว่าจะไปอังกฤษค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะถ้าไปได้เพราะไปเจอกันครั้งแรกที่อังกฤษด้วยตอนแรกว่าจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่นั่นแต่ว่าโควิดแต่เรื่องมีน้องจริงๆน่าจะอีกสัก 1-2 ปีค่ะเพราะเพิ่งรับละครใหม่อีก 1-2 เรื่องด้วยค่ะเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อซัพพอร์ตพ่อและสามีมะปรางจริงๆที่เรียนเชิญมาวันนี้งานแต่งงานก็เรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะแจ้งว่าเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะยิ้มคุณภัสสรเสนีตันติภากุลนะคะมีที่มานานแล้วค่ะเพราะเรามีหมอดูรอบตัวเนื้อมีเป็น10คนแล้วทักให้เปลี่ยนทั้งคนแต่หนูก็ใจแข็งมาตั้งแต่เข้าวงการแต่เขาทักเรื่องซ้ำๆกันอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องพ่อเพราะปรางไม่เคยอยู่บ้านเดียวกันกับพ่อเลยสมมุติพ่อทำงานอยู่ภูเก็ตปรางอยู่กรุงเทพมหานครพ่อทำงานเขาใหญ่ปรางอยู่กรุงเทพมหานคร เป็นแบบนี้ตลอดหมอดูก็บอกว่าถ้ายังเป็นชื่อนี้มันจะชงกันกับพ่อจะทำให้พ่อไปนะเราก็เอะจะถึงขั้นไปเลยเหรอแต่เมื่อปีที่แล้วคุณพ่อหัวใจวายคือเขาเพิ่งกลับมาอยู่กับหนูแค่3 เดือนแล้วหัวใจวายเลยเราก็รับไม่ได้มันเกินไปพอหลังจากที่พ่อผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้รังก็รู้สึกว่าเราไม่อยากมีความเสี่ยงอะไรเลยไม่กล้าเลยก็คิดว่าแค่ชื่อก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วจะแต่งงานด้วยก็ให้พี่หมอดูหลายท่านดูว่าหนูจะแต่งงานด้วยหนูจะให้พ่อแข็งแรงด้วยและซัพพอร์ตสามีด้วยมันต้องเป็นชื่อประมาณไหนก็เลยออกมาเป็นชื่อนี้ค่ะยิ้มมะปรางตอนนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะขอเอาไว้ก่อนรอดูฤกษ์ค่ะได้ฤกษ์ดีเดี๋ยวหนูจะถ่ายโชว์ค่ะหัวเราะแต่นามสกุลหนูไม่เปลี่ยนค่ะเพราะหนูปั้นมานานมากและนามสกุลนี้เกือบ 2-3 เดือนถึงจะได้ชื่อนามสกุลนี้ค่ะและพ่อก็เป็นต้นตระกูลให้ด้วยเพราะหนูก็เปลี่ยนพ่อก็เปลี่ยนซื้อที่ดินเตรียมสร้างเรือนหอชรเรือนหอตอนนี้ได้มีการซื้อที่ดินไว้แล้วครับเหลือแต่ก่อร่างสร้างบ้านด้วยกันหัวเราะมะปรางช่วงนี้ก็รับงานหมดนะคะถึง100ไหมเหรอถ้าเอาแบบไม่รวมที่มันก็ไม่ถึงหรอกค่ะยิ้มจ้างงานได้นะคะรับงานได้ยังไม่ท้องค่ะหัวเราะ